วกเราชาวท็อปนิวมั่นใจนะครับว่าสินค้าที่เราคัดสรรมาเหมาะสำหรับทุกท่านฉะนั้นถ้าซื้อสินค้าจากเราไปแล้วมั่นใจได้เลยครับว่าท่านได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนครับซื้อสินค้าจากเราไปแล้วนอกจากท่านจะได้ของที่ดีมีคุณภาพยังจะเป็นการสนับสนุนท็อปนิวให้สามารถนำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปครับแต่สิ่งที่จะต้องติดตามดูวันพรุ่งนี้เนี่ยว่าจะมีเซอร์ไพรส์หรือไม่เนี่ยก็จะมีอยู่2อย่างนะฮะจะมีอยู่2อย่างก็คือทักษิณมาคนเดียวใช่ไหมนะฮะเพราะทักษิณก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มีแต่ข่าวเขาจะกลับไม่มีข่าวน้องสาวจะกลับแต่ตอนแม้ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่สิงคโปร์นะฮะกับยิ่งลักษณ์ก็อยู่ที่นั่นด้วยนะฮะพรุ่งนี้จะมีเซอร์ไพรส์ไหมว่าโผล่มาทั้งคู่แต่คงไม่หรอกเพราะว่ายิ่งลักษณ์ยังไม่แก่ใช่ไหมยิ่งลักษณ์ไม่มีสิทธิ์การใช้นักโทษหญิงผู้สูงอายุไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะแล้วก็ยิ่งลักษณ์ก็ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ไปไม่รู้เตรียมพร้อมหรือยังสำหรับใบรับรองแพทย์เป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะซึ่งคนระดับนี้กลับมาแล้วต้องใช้สิทธิ์ทุกอย่างนะเพื่อที่จะตัดทอนช่วงเวลาการอยู่ในคุกให้อยู่ในคุกน้อยที่สุดที่ทักษิณบอกว่าขออนุญาตเดินทางกลับมาผืนแผ่นดินไทยขออนุญาตร่วมอากาศหายใจนะครับอาการหายใจของคุณทักษิณเนี่ยจะอยู่แถวลาดยาวนะไม่ได้อยู่ทั่วไปนะคุณทักษิณมีโอกาสไปสูดอากาศอยู่แถวนั้นเท่านั้นนะฮะอันนี้เป็นช่วงเวลา28กุมภาพันธ์2551ภาพขวาเนี่ยภาพขวานี่แหละฮะตอนที่เขาออกจากเมืองไทยไปนะครับออกจากเมืองไทยไปก่อนที่จะมีการรัฐประหารวันที่19กันยาปี49ก็ออกไปภายในปี49อ่ะเขาออกไปก่อนนะออกไปก่อนสักสัปดาห์2สัปดาห์มั้งคือจะไปประชุมที่ UN ไงครับตอนนั้นออกไปเนี่ยเขาก็สังเกตแล้วว่าทำไมไปประชุมรอบนี้ทักษิณกับครอบครัวขนเครื่องขนกระเป๋าไปเยอะมากนะฮะและ19กันยาก็เกิดปฏิวัติเกิดรัฐประหาร19กันยา49จนถึง28กุมภา51นะฮะเนี่ยวันที่เขากลับมาคือ28กุมภาพันธ์51สมัยนายกสมัครสุนทรเวชครับนะฮะนี่ครับประชาชนชาวเสื้อแดงก็ไปรับทักษิณนะรับทักษิณบรรยากาศแบบนี้นะฮะจะย้อนกลับมาในวันพรุ่งนี้หรือไม่มีแน่นอนมีแน่นอนท่านผู้ชมฮะมีแน่นอนแต่จะมีโอกาสได้เห็นทักษิณกราบแผ่นดินอีกครั้งหรือไม่อันนี้ไม่ทราบนี่ฮะนี่กลับมา28กุมภาพันธ์51ใช่แล้วก็ออกไปอีกครั้งนึงแต่นี่ยาวเลยออกไปอีกครั้งนึงก็กรกฎาคม31มั้ย31กรกฎาคมนะกรกฎาคม51หลังจากนั้นไม่กี่เดือนน่ะก็ออกใช่แล้วบอกจะกลับสิงหาใช่มั้ยใช่จะกลับ11สิงหากลายเป็น22สิงหาปี66โอ้ดูนะวันเวลานี่ไปเร็วจริงๆนะยิ่งลักษณ์คงไม่กลับมาด้วยยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับออกไปจากเมืองไทยเนี่ยท่านผู้ชมฮะวันที่ขึ้นศาลเนี่ยวันที่ขึ้นศาลคดีจำนำข้าวนะฮะที่รัฐมนตรีพาณิชย์นะทั้งว่าการทั้งช่วยเข้าไปในศาลแล้วนะฮะยิ่งลักษณ์ไม่ไปนะวันนั้นคือวันที่25สิงหาคม2560นะฮะก่อนหน้านั้นนะก็ไม่มีทีท่าว่าจะไม่ไปนะจนกระทั่งคนเสื้อแดงทั้งหลายก็บอกจะไปจะมาแน่นอนนะเผลอแป๊บเดียวนะท่านผู้ชมฮะ25สิงหาคมเนี่ยปี60นะฮะเผลอแป๊บเดียว6ปีแล้วเห็นมั้ย6ปีแล้วยิ่งลักษณ์เนี่ยออกไป6ปีแล้วนะฮะเห็นมั้ยครับกับโทษที่ศาลตัดสินจำคุก5ปีนี่ไปติดคุกอยู่ในประเทศต่างๆติดคุกโลกที่ทักษิณบอกติดคุกโลกติดคุกโลกเนี่ยเกินกว่าคุกจำนวนปีที่ศาลตัดสินแล้วนะฮะศาลตัดสินจำคุก5ปีนี่ติดคุกโลกเนี่ย6ปีแล้วนะฮะก่อนหน้านี้ไม่นานเจ้าตัวก็บอกว่าเหงาเหมือนกันนะมันเหงาแน่นอนฮะนะถ้าไม่อยากเหงาก็
กลับมาพร้อมกันเลยอย่างที่ผมเคยบอกมัดรวมกันมาเลยพรุ่งนี้เอาให้เซอร์ไพรส์ไปเลยใช่ไหมฮะถ้าไม่กลับมาพร้อมกันเนี่ยทักษิณมาแล้วแล้วยิ่งรักยิ่งอยู่ต่างประเทศยิ่งเหงาโอ้โหยิ่งเหงาเลยทีนี้นะฮะได้แต่อ้อมไปเฉียวไปเฉียวมาอยู่แถวเนี้ยใช่ไหมฮะไม่อยากจะมาเลี้ยงหลานไม่อยากจะมาอุ้มหลานบ้างเหรอฮะมาพร้อมกันเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับกลับมาในช่วงนี้แหละรัฐบาลของเราใช่ไหมฮะอย่าทำเป็นเล่นนะฮะถ้าไม่กลับมารอบนี้นะฮะโอ้โหเผลอแป๊บๆอีกอาจจะ2ปี3ปีแป๊บเดียว10ปีนะเห็นไหมดูพี่สิแป๊บเดียว15ปี15ปีนะครับนี่นี่เดี๋ยวรอติดตามดูว่าพรุ่งนี้จะมีชื่อยิ่งลักษณ์หรือเปล่าแต่แนวโน้มเนี่ยไม่น่าที่จะมีใช่พรุ่งนี้รอเซอร์ไพรส์2อย่างท่านผู้ชมฮะแม้ว่าโอกาสเกิดจะน้อยมากเซอร์ไพรส์แรกก็คือมันน่าจะเกิดก่อนว่าทักษิณมาคนเดียวใช่ไหมนะครับทักษิณจะใจจืดใจดำให้น้องอยู่ต่างประเทศไปก่อนนะฮะตัวเองมาก่อนนะครับใช่ไหมเซอร์ไพรส์ที่สองก็คือดูว่าในสภาเนี่ยเศรษฐาจะไปรอบไม่รอบนะพรุ่งนี้เนี่ยสองกระทอกลุ้นกันไปพร้อมกันเลยนะฮะอันนี้จะเกิดก่อนนะครับถ้าตามกำหนดการนะครับ9โมงนี่ก็นับเวลาถอยหลังนะครับอีกประมาณ12ชั่วโมงนะครับทักษิณจะกลับมาเมืองไทยแล้วนะฮะมาตื่นเต้นมากนี่คืนนี้ผมไม่รู้ผมจะนอนหลับหรือเปล่าลุ้นหลับเถอะหลับลุ้นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมเนี่ยวันนี้คนในครอบครัวชินวัตรไม่หลับไม่นอนแน่ตื่นเต้นใช่ตื่นเต้นแน่นอนนะฮะแล้วถ้าเกิดยิ่งลักษณ์ไม่กลับเอาละก็รอดูต่อไปนะแต่คงไม่ต้องรอถึงขนาดตัวเองกลายเป็นผู้สูงอายุใช่ไหม oh. และกลับมาเพื่อใช้สิทธิ์ผู้สูงอายุคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะฮะนี่อาจารย์อัศดายมนาคนะฮะอาจารย์เอ็ดดี้ได้โพสต์ข้อความล่าสุดท่านผู้ชมนะอาจารย์ได้โพสต์ว่าต้องยอมรับกันตรงๆว่าที่ทักษิณกลับบ้านได้เสียทีคราวนี้เพราะก้าวที่กลางแท้ทรูนะฮะต้องยอมรับว่าทักษิณเป็นคนไม่ยอมแพ้จริงๆและความไม่ยอมแพ้ของเขาทำให้เขาสมความปรารถนาได้จริงๆต้องยอมรับกันตรงๆว่ามีคนจำนวนมากไม่สามารถไว้วางใจในการกลับมาของทักษิณได้ต้องยอมรับกันตรงๆว่ามีคนจำนวนมากไม่สามารถไว้วางใจเพื่อไทยต้องยอมรับกันตรงๆว่าทางออกประเทศไทยในนาทีนี้ต้องเป็นแบบนี้แบบที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาลที่มีพรรคจากขั้วรัฐบาลเก่าร่วมรัฐบาลต้องยอมรับกันตรงๆว่าเล่าปีมีความจำเป็นต้องจับมือกับซุนกวนทั้งที่ความจริงเป็นศัตรูกันมาตลอดเพราะต้องร่วมมือกันรับมือโจโฉ ต้องยอมรับกันตรงๆว่าความสงบสุขยังคงไม่เกิดขึ้นในสังคมไทยในเร็ววันต้องยอมรับกันตรงๆว่านี่คือทางออกที่ดีที่สุดณเวลานี้คงต้องยอมรับกันตรงๆว่าทักษิณต้องขอบคุณพรรคก้าวไกลที่ทำให้ทักษิณสมหวังคงต้องยอมรับกันตรงๆอัศรางยมนาคโอ้โหที่จริงทุกบรรทัดใช่ท่านผู้ชมฮะถ้าไม่มีนะฮะถ้าไม่มีก้าวที่กลางอย่างแท้ทรูนะฮะทักษิณไม่ได้กลับไม่มีทางเลยถ้าไม่มีสีนี้เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีทางหรอกที่เพื่อไทยจะมาจับมือกับโอ้โหพรรคของลุงเนี่ยใช่มันขำกลิ้งจริงๆนะฮะไม่มีทางเลยนะแต่ที่สุดแล้วกลับมาโอ้โหเพราะว่าบ้านเราใช่ไหมกลายเป็นมีสามก๊กตอนนี้โจโฉกำลังยกทัพเรือมาแล้วกำลังจะถึงผาแดงแล้วเฮ้ยถ้าเกิดเล่าปีไปสู้กับโจโฉอย่างเดียวคงแพ้ถ้าเกิดซุนกวนไปสู้กับเล่าไปสู้กับโจโฉอย่างเดียวคงแพ้อย่ากระนั้นเลยนะฮะเล่าปียอมไปหาซุนกวนแล้วก็ยอมคุยกันทัพครั้งนี้เรามาร่วมมือกันทั้งของเบ้งกับจิวยี่ของเบ้งก็เป็นของเล่าปีจิวยี่ก็เป็นของซุนกวนเรามาจับมือกันสู้กับโจโฉก่อนนะฮะจนกระทั่งชนะและภายหลังนะฮะก็ตีกันกลับมาลบกันใหม่กลับมาลบกันใหม่มันจะคล้ายแบบนี้ไหมโอ้โหเหมือนเป๊ะรวมกันก่อนยังไงฮะหมายถึงว่าต่อไปเนี่ยพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติจะตีกันกับเพื่อไทยหรือเปล่าเลยฮะ
เมื่อพักสีส้มแพ้เลยฮะไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็ไม่รู้นะว่าต่อไปเนี่ยสามก๊กฉบับเมืองไทยเนี่ยโจโฉจะชนะสองก๊กนี้หรือเปล่านะต่อให้มึงรวมกันก็เถอะนี่โอ้โหเพราะตอนนี้เขาแบบอย่างที่อาจารย์เอ็ดดี้บอกอ่ะเขาเป็นย่างก้าวที่กลางอย่างแท้ทรูอ่ะเขาไม่กลัวใครอ่ะใช่ไหมฮะเขาไม่กลัวใคร